ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่สีแดงระวังอันตรายน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพายุระดับ 5 ไต้ฝุ่นไมซักบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2563 โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลุงพลรับงานเดินแบบอุ๊บมั่นใจทำได้ดีมีแววรุ่งภาพจากทุกโต๊ะข่าวโดยพี่อุ๊บเดินทางมาเพื่อฝึกสอนลุงพลและป้าแตนให้เดินแบบเนื่องจากพี่อุ๊บจัดคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศล เดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องสุนัขน้องแมวปุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่ 4 จัดที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิครูชาไทยเริ่มฝึกสอนให้ป้าแตนก่อนเป็นการเดินแบบโอเวอร์ไลน์คือเดินให้เกินความเป็นจริงสไตล์ผู้หญิงส่วนลุงพลเดินแบบออนไลน์เป็นการเดินตรงๆจากนั้นก็มีการสอนเทคนิคกลับตัวการโพสซึ่งพี่อุ๊บวิริยะร่วมสอนด้วยและลุงพลก็สามารถทำได้ดีหลังการสอนครูชาไทยพี่อุ๊บได้ให้ลุงพลป้าแตนลองเดินตามที่สอนซึ่งลุงพลเรียนรู้ค่อนข้างไวส่วนป้าแตนยังมีอาการเกร็งๆอยู่บ้างเล็กน้อยภาพจากทุบโต๊ะข่าวหลังการเดินแบบเสร็จพี่อุ๊บได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาเพื่อเชิญลุงพลไปเดินแบบที่กทม.ตามที่เคยบอกไว้ในวันที่ 6 กันยายน 63วันนี้จึงพาครูสอนเดินแบบมาสอนเดินให้กับลุงพลป้าแตนโดยเฉพาะและครูชาไทยเป็นคนอีสานมาเพื่อสอนให้เข้าใจง่ายลุงพลป้าแตนบอนโทบีสำหรับมือใหม่ตนเองมองว่าเรียนรู้เร็วและไปได้ดีส่วนตัวมาทำตามสัญญาคือตนไม่ได้เอาเงินมาให้แต่เอางานมาให้อีกอย่างตนคุยกับหมอปลามาเบื้องต้นว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการดูงานโดยที่ตนไม่ได้เอาอะไรจากลุงพลเพียงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ลุงพลไม่ถูกคนมาฉวยโอกาสหรือหลอกลวงบางคนเข้ามาเอาเปรียบตนก็เป็นห่วงชื่ออุ๊บวิริยะจะเป็นยันกันให้ตนติดตามข่าวมองว่าลุงพลเป็นคนดีอาจจะเจอวิบากกรรมภาพจากทุบโต๊ะข่าวส่วนวันนี้ตนก็เตรียมชุดมาร่วมงานเตางอยด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีน้ำตาสนุกเพราะคนหนึ่งได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องระดับประเทศลุงพลป้าแตนหลังการซ้อมระบุว่าตนก็ตกลงในการรับงานนี้โดยป้าแตนก็ถูกเชิญด้วยซึ่งหากเป็นแบบนี้ได้ทุกงานจะดีมากเพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันภาพจากทุบโต๊ะข่าวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตในการฝึกเดินแบบถือว่าค่อนข้างยากซึ่งต้องพัฒนาต่อตนอาจจะยิ้มได้ไม่มากเพราะคดีต่างๆยังไม่คลี่คลายก็อาจจะทำให้ใจตนยังยิ้มไม่ได้มากส่วนป้าแตนระบุว่าตนต้องฝึกอีกมากปกติเดินตามแถวสวนยังไม่เคยทำความมั่นใจอาจจะยังไม่มีซึ่งคิดว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวลุงพลจะฝึกซ้อมให้ลุงพลบอกว่าฐานรากป้าแตนไม่ค่อยดีภาพจากทุบโต๊ะข่าวด้านครูชาไทยระบุว่าตนก็เอาเทคนิคพื้นฐานการเดินแบบการเตรียมตัวก่อนเดินแบบการจัดระเบียบร่างกายการเดินการหมุนตัวเป็นพื้นฐานง่ายๆมาสอนซึ่งที่รู้สึกภูมิใจคือในเวลาสอนที่ไม่มากลุงพลป้าแตนสามารถทำได้ในระดับที่ดีเพราะคนไม่มีพื้นฐานเลยปกติต้องใช้เวลาค่อนข้างยากแต่ทั้งสองคนถือว่าเข้าใจเร็วมากอาจจะมีการปรับเรื่องการยิ้มบ้างคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวสาวถูกรางวัลเอามาตรวจอีกทีรางวัลที่1รางวัลละ6,000,000 บาท 999,997 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 636,725 เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท 957,342 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ 100,000 บาท 999,999,999,998 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2มี5รางวัลรางวัลละ 200,000 บาท 283972622808071288838934301191 ล่าสุดพบนางสาวปวรรณรัตน์ สงวนนามสกุล อายุ42ปีชาวอุดรธานีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้หลังตกเป็นเหยื่อแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเร่ขายสอดไส้สลากกินแบ่งวันที่1 มีนาคม 2563มากับเดือนกันยายน 2563 ทำให้เสียเงินและขณะนี้กำลังมีระบาดไปทั่วอุดรธานีนางสาวปวรรณรัตน์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 20.30ขณะตนกำลังและญาติได้ไปเลี้ยงสังสรรค์ควันเกิดให้กับหลานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งร้านอาหารทูเกเตอร์บริเวณ4 แยกบ้านเลื่อมตำบลหมากแค่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้มีแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่ขายมาเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 กันยายน 2563ให้กับตนเองตนเลยถามว่ามีเลขเศษ42/24และเศษ29/92หรือไม่แม่ค้าก็บอกว่ามีเป็นเลขดังนายกชูนิ้วจากนั้นแม่ค้าก็ดึงหยิบออกมาให้โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนซื้อโดยซื้อทั้งหมด20ใบแต่พอกลับมาบ้าน3 วันนี้31สิงหาคมได้นำออกมาดูแล้วพบว่าถูกสอดสลากกินแบ่ง9ใบเป็นงวดของวันที่1 มีนาคม 63 9ใบและวันที่1 กันยายน 63 9ใบจึงรีบนำเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ตรงงวดเข้ามาแจ้งความบันทึกประจำไว้และเมื่อผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาปรากฏว่าใบลอตเตอรี่ที่ซื้อถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ342ถูกเลขท้าย3ตัวด้วยแต่ดันเป็นของงวดวันที่1 มีนาคม 63ทำให้พลาดรางวัลเลขท้าย3ตัวไปอย่างน่าเสียดายตอนแรกตนเองรู้สึกช้ำใจเพราะหลายครั้งที่ซื้อก็ไม่เคยถูกหลอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โดนเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองขอยอมรับว่าตัวเองไม่มีการตรวจสอบให้ดีและอยากขอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขณะนี้มีมิจฉาชีพเข้ามาแล้วใครก็ตามที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ระวังตัวควรตรวจเช็คให้ดีอย่างไรก็ดีหากลอตเตอรี่ที่สอดมาถูกรางวัลที่1เราคงจะเป็นข่าวดังแต่ถ้าเลขออกมาจริงๆก็คงเป็นกรรมทั้งนี้แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องกับแม่ค้าลอตเตอรี่แต่ก็ยังดีโชคเข้าข้างถูกรางวัลที่5คือหมายเลข098042มา2ใบเป็นเงิน 40,000 บาทพอได้เป็นรางวัลปลอบใจขอบคุณที่มาจากตระเวนข่าว